ต่างชาติสุดเฮาซิ่งซูเปอร์คาร์ท้าความเร็วกวนเมืองท้าทายไปทั่วเกาะสมุยเจ้าโซเชียลนำภาพมาโพสต์ในเพจสาธารณะเพราะสร้างความเดือดร้อนไปทั่วทั้งเสียงดังขับรถปาดหน้ากระชั้นชิดเหตุเกิดต่อเนื่องหลายวันล่าสุดผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ่อผุดเกาะสมุยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตามยึดรถได้แล้วส่วนคนขับยังไม่พบตัวขณะที่สีรถไม่ตรงกับรายการจดทะเบียนรวมทั้งเป็นรถที่ยังไม่ต่อทะเบียนไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนดูหน้าเศร้าๆไปนะพอจะไปอยู่กับยา